สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับกับมันคงชาแนลแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมนะมีผมเดอะแพะดำเนินรายการเพียงคนเดียวนะฮะคือช่วงนี้ต้องบอกว่าคิดถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเพราะว่าโดนแย่งคิวงานไปหมดช่วงนี้คุณผู้ชมจะเห็นเฮียมันคงกับพีดีเอสเนี่ยประกบตลอดนะฮะไม่รู้เป็นอะไรแย่งคิวผมตลอดนะครับคุณผู้ชมผมได้หยิบตัวเลยมารีวิวรู้สึกว่าแกหยิบมาหมดแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมมีตัวที่ผมต้องบอกว่าผมต้องขอรีวิวเลยนะฮะซึ่งแบรนด์เนี้ยผมรีวิวมาตั้งแต่ต้นนะครับเป็นแบรนด์ของ Monster อสุรกายนะฮะเจ้าเก่าเวลาเดิมของคุณผู้ชมนะครับหูฟังวันนี้ที่ผมมารีวิวนี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะฮะเป็นแบบคลิปนะครับ Monster Inspiration นะฮะอินเอียร์นั่นเองคือจะบอกว่าเป็นลูกครึ่งระหว่างอินเอียร์กับคลิปนะฮะคุณผู้ชมอ่ะแนวเสียงเป็นยังไงตามมาพี่รู้ไหมม้าอะไรสีแดงไม่รู้ครับม้าศึกม้าเขือเทศคุณรู้ไหมครับประเทศอะไรมีนาอยู่ตรงกลางประเทศอะไรพี่แคนาดาปานามาคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อสักครู่พักเบรกโฆษณาไปชั่วครู่นะฮะจริงๆอย่าเรียกว่าพักเบรกโฆษณานะมาดูต่อตัวหูฟังเพลงของเรางานนี้นะฮะMonster Inspiration In Ear คุณผู้ชมตัวนี้นะฮะเขาจะโดยรูปร่างเนี่ยคุณผู้ชมก็พอจะเดาออกแล้วแหละว่ามีการออกแบบที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นคือใส่แบบฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะฮะขนาดหูฟังก็กระทัดรัดดีนะครับคุณผู้ชมตัวจุกเนี่ยจริงๆเนี่ยมีหลายไซส์มากเลยแต่ผมไม่ได้หยิบมาเยอะนะวันนี้ผมหยิบมาแค่ตัวหูฟังกับตัวซองนะครับเรียกว่าจิกมาเลยคุณผู้ชมท่านไหนไปลองฟังที่สาขาเกตเวย์ก็ไม่ต้องตกใจนะฮะผมหยิบมาแล้วนะฮะตอนนี้เดโมอยู่กับผมเรียบร้อยมาต่อนะครับตัวหูฟังนะครับลักษณะเนี่ยเขาจะเป็นอินเอียร์คล้ายๆเป็นไฮบริดนะฮะตัวก้านตรงนี้จะเป็นก้านเหมือนเป็นตัวซิลิโคนผสมพลาสติกนะฮะด้านในก็มีความอ่อนนุ่มนะฮะไม่หักง่ายแต่บริเวณตรงเนี้ยคุณผู้ชมมันจะเป็นลวดนะฮะไอ้ตรงด้านในคือต้องดูให้ดีๆนะฮะรอยต่อระหว่าง2ช่วงช่วงที่ผมงออยู่บริเวณตรงนี้นะฮะจะเป็นคล้ายๆเป็นซิลิโคนส่วนช่วงเนี้ยจะเป็นวัสดุที่เป็นเหมือนว่าเป็นพวกลวดพวกโลหะนะฮะเราง้างคือง้างได้ทัดเข้ากับหูแต่อย่าไปง้างเล่นนะฮะมีโอกาสหักแน่นอนคุณผู้ชมนะฮะตัวจุกก็แนวเดิมเลยคุณผู้ชมทาง Monster เนี่ยเขาจะให้มาหลายไซส์มากนะฮะจุกก็ถอดใส่ได้ง่ายไม่ผิดเพี้ยนนะฮะสายนะครับตามสมัยนิยมและ Monster และ Band Beat นะฮะหลังๆก็จะเป็นสายแบนแล้วคือถ้าเราไปเจอสายแบนหลายๆคนก็คิดก่อนเลยเป็นของ2ยี่ห้อนี้แน่นอนนะฮะจริงๆปัจจุบันเนี่ยตามแต่ละค่ายนะฮะเริ่มให้ความสำคัญกับในเรื่องของสายหูฟังนะฮะเป็นแบบสายแบนกันทั้งสิ้นนะครับสายแบนก็คุณลักษณะอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกคลิปแล้วแหละว่ามันจะเขาเรียกว่าไงอะประหยัดเวลาในการหยิบมาสวมใส่นะฮะเพราะเวลาเราใส่ปุ๊บเราขยำแล้วก็หยิบมาฟังได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งไล่นั่งแก้พันกันนะฮะทีนี้มาดูต่อตัวหูฟังนะครับคุณผู้ชมก็จะมีให้เหมือนเดิมคอนโทรลทอล์กซึ่งคอนโทรลทอล์กรุ่นนี้นะฮะจะอยู่ที่บริเวณด้านของหูฟังด้านขวานะฮะหรือด้านซ้ายหว่าเป็นด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมนะฮะเวลาคือการออกแบบตัวเนี้ยผมมองว่าเขาออกแบบมาถือว่าดีเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้ทำไมผมถึงบอกว่าออกแบบมาดีอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตเวลาเราใส่นะฮะแล้วก็ทัดเข้าไปในหูใช่ไหมฮะแล้วเราก็อุดเข้าไปปุ๊บคือคุณผู้ชมสังเกตไหมเวลาเราใส่หูฟังพวกที่เป็นสมาร์ททอล์กทั้งหลายแหละนะฮะเวลาคุยเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขามักจะบอกว่าเสียงเบาเสียงดังคือโดยปกติคนคุยเนี่ยต้องถือมาอย่างนี้ถูกไหมทีนี้ผมถามกับว่าถ้าเรามีสมาร์ทท็อปเงี้ยเราจะต้องถืออย่างเงี้ยคุณจะใส่ทำไมคุณก็หยิบโทรศัพท์มาคุยเลยนะฮะแต่นี่คุณผู้ชมดูสังเกตไมค์ของเขาเนี่ยมีความไมค์สูงมากนะฮะก็จะอยู่บริเวณลักษณะของตัวปากของผมเองนี่เวลาพูดมาปุ๊บมันจะดูดเสียงนะฮะแล้วก็ตัวจุกอุดถือว่าทำได้แน่นนะฮะมาดูที่ตัวสายตรงนี้ฮะสายก็จะมีลักษณะเป็นกระป๋อที่เขาสามารถลูดเก็บสายได้นะครับคุณผู้ชมพอลูดเก็บสายได้มันดียังไงคืออย่างแรกเนี่ยคนที่เป็นสปอร์ตแมนเนี่ยจะรู้ดีอย่างผมเนี่ยสปอร์ตแมนนะฮะแต่ก็เป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกที่อะชีวจิตแต่ก็เป็นสปอร์ตแมนคือวันๆเนี่ยไม่เคยออกกำลังกายสักครั้งเลย นั่นไงแกเขาเรียกไงหนุ่มใจดีสปอร์ตกทมนี่ตัวสายนะครับคุณผู้ชมก็จะบีบรัดได้เพื่อไม่ให้วัดสายมาติดกับเสื้อคือเวลาเราใส่วิ่งนอกจากเราต้องรำคาญกับไอเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเนี่ย
ไอสารเนี่ยมันก็ตีแบบคือถ้าคนที่ชอบความซาดิสเนี่ยไม่เป็นไรไงแต่ผมเนี่ยไม่ใช่นะฮะรักความสะดวกสบายมากกว่านะฮะลักษณะของตัวสายเนี่ยจะเส้นเล็กกว่าสายอื่นทั่วไปแต่ก็ผมดูนะความเหนียวถือว่าเหนียวพอสมควรเลยนะฮะตัวแจ็คหูฟังขั้วของเขาเนี่ยบริเวณตรงปลายขั้วแจ็คนะฮะจะเป็นพลาสติกนะฮะซิลิโคนแข็งต้องย้ำว่าแข็งคุณผู้ชมทีเนี้ยพวกที่ซาดิสเนี่ยสะใจแน่ๆนะฮะเพราะมีความทนทานมากนะฮะตัวแจ็คเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของมอนสเตอร์เหมือนเดิมนะครับเป็นแบบแจ็คงอตัว L ทีนี้มาดูเรื่องการสวมใส่ก่อนนะฮะการสวมใส่ก็เวลาใส่นะก็เป็นคลิปธรรมดานี่แหละแล้วก็ใส่ทัดหูเข้าไปนะฮะง่ายๆเลยซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตัวเจ้าตัวก้านเนี่ยเราสามารถปรับได้นะแล้วก็เรื่องความเงียบทำได้เงียบพอควรเลยคุณผู้ชมตอนที่เราอุดหูเนี่ยผมถือว่าเงียบแล้วต่อไปก็ลองฟังเทสเสียงดูก่อนนะครับสปอร์ตแบดอย่างเราต้องหาเพลงตื๊ดๆนี่วันนี้เรามาวงไทยบ้างคุณผู้ชมอันนี้ไอดอลผมเองมีทุกชุดนะฮะก็ตัวคอนโทรลตัวนี้นะฮะสะดวกดีคุณผู้ชมกดเพิ่มวอลลุ่มได้สบายดีโอ้โหเมื่อกี้ขี้หูแทบร่วงคุณผู้ชมคือเปิดตอนนี้เร่งนิดเดียวนะฮะถ้าคนที่เป็นซาดิสเนี่ยผมว่าชอบตัวนี้แน่นอนนะฮะหรือถ้าคนไม่ซาดิสก็ชอบเหมือนกันแหละเอาเป็นว่าทุกคนจะชอบ คืออย่างแรกเลยถ้าเป็นเพลงที่เน้นพวกจังหวะนะฮะจังหวะเร็วๆรัวๆนะครับพวกกระเดื่องหรือเป็นพวกเบสอิเล็กทรอนิกส์คุณชอบตัวนี้แน่ๆเพราะว่าเบสของเขานะฮะคืออิมแพคเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ไอ้ทีเด็ดเนี่ยที่ผมมองคืออัปเปอร์ย่านอัปเปอร์เบสนะคือเบสช่วงบนนะฮะเด้งขึ้นมาแบบฟังแล้วเร้ามากจริงคุณผู้ชมมันเหมือนว่าจังหวะมันจะเร่งตลอดเวลานะฮะแล้วก็ดนตรีเนี่ยมันจะเร้าขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นนะครับเสียงร้องของรุ่นนี้นะของมอนสเตอร์เสียงร้องของเขาเนี่ยจะติดถ้ารุ่นนี้นะรุ่นอื่นผมคือสไตล์มอนสเตอร์เนี่ยจะต่างกับบีทอย่างที่ว่าบีทเนี่ยมันจะคัลเลอร์กว่าเสียงจะจัดกว่ามอนสเตอร์เนี่ยให้โดยรวมเนี่ยเสียงเขาจะแฟตกว่าคือถ้าไม่นับเรื่องเบสที่เยอะนะฮะเสียงร้องเนี่ยจะแฟตกว่าแต่ตัวเนี้ยเสียงร้องของเขาจะติดเขาเรียกว่าไงมันจะติดพุ่งแหลมออกมาอีกนิดนึงนะฮะฟังสนุกปกติเนี่ยหูฟังประเภทที่เราเน้นเบสใช่ไหมครับคุณผู้ชมเบสของเขาเนี่ยจะต้องกลบย่านอื่นเจ้าตัวเนี้ยตัวมิดเดิลเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่อัปเปอร์เด่นนะฮะถามว่ากลบไหมมีเล็กๆนะฮะแต่ไม่ถึงขนาดว่ากบจนแบบอู้อี้ฟังเสียงร้องไม่ดูเรื่องอันนี้ไม่ใช่นะฮะทีนี้เรื่องกลางแหลมกลางแหลมของรุ่นนี้นะฮะจะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ถึงกับว่าคมชัดเหมือนกับพวกรุ่นเทอร์ไบละนะฮะกลางแหลมของตัวนี้นะฮะคือให้ความสดเหมือนกันแต่มันไม่ชัดเท่าเนื้อเสียงรุ่นนี้เนี่ยถ้าให้เป็นเทียบกับในแบรนด์มอนสเตอร์นะคุณผู้ชมน่าจะหนาที่สุดแล้วมั้งทั้งที่เป็นหูฟังสปอร์ตซึ่งก็น่าแปลกใจมากนะฮะปกติหูฟังสปอร์ตถ้าเราเคยเจอหูฟังสปอร์ตแบรนด์อื่นๆนะฮะทั่วๆไปเลยอะโดยธรรมชาติเลยของหูสปอร์ตเนี่ยเสียงมันจะบางกว่ารุ่นปกติแต่ตัวเนี้ยผมมองว่าเสียงอะกับหนากว่ารุ่นปกติของที่เขาทำมาซะอีกคุณผู้ชมเออมันก็ฟังแล้วก็อีกอารมณ์นึงนะฮะพอเสียงหนาปุ๊บมันฟังสนุกเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้รู้สึกคึกคักไงนะฮะปลายแหลมตัวนี้เป็นยังไงปลายแหลมของรุ่นนี้จะไม่ใช่ปลายแหลมที่แบบสดสว่างระยิบระยับนะครับปลายแหลมของเขาเนี่ยจะติดเขาเรียกว่าจะติดปลายที่แบบมนๆนุ่มๆนิดนึงนะฮะทำให้เวลาเราฟังปุ๊บฟังพวกจังหวะอิเล็กทรอนิกส์แหลมมันจะไม่บาดหูพอไม่บาดหูเนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยมันมากนะฮะเขาเรียกมันไม่ใช่ค่ะนะฮะจุดเด่นอีกอย่างนึงนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผมสวมใส่กระชับมากคุณผู้ชมคือมันดูใส่ยากจริงนะแต่จริงๆอ่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะคุณผู้ชมแค่ทัดแล้วก็จิ้มเข้าไปอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันดัดได้นะฮะแล้วก็ดัดให้เข้ากับสรีระของหูของแต่ละท่านนะฮะแค่นี้ก็ใส่ได้ง่ายแล้วคุณผู้ชมสปอร์ตแมนอย่างเราจะพลาดได้อย่างไรที่จะต้องใส่หูฟังตัวนี้ไปออกกำลังกายใช่ไหมครับอ่ะยังไงรีวิวนี้ขอจบก่อนดีกว่าเนาะพบกับผมใหม่รีวิวหน้าวันนี้ต้องขอตัวไปออกกำลังกายก่อนแล้วกันนะครับสปอร์ตแมนอย่างผมเดี๋ยวร่างกายไม่ฟิตนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคง